คุณผู้ชมขามาดูข่าวดีเอ๊ะจะเรียกข่าวดีได้ไหมพี่โจขามันก็ดีนิดนึงอ่ะมันเงินขึ้นใช่ไหมรู้ใช่ไหมกำลังจะพูดเรื่องอะไรถ้าเราเป็นคนที่ใช้เขาเรียกแรงงานเนี่ยได้ค่าจ้างรายวันเนี่ยถามว่าขึ้นนิดขึ้นมันก็ยังดีนะแต่บางจังหวัดเขาขึ้นแบบเห็นน้ำเห็นเนื้อเป็น10 บาทนะใช่ไหมคะบางจังหวัดต่ำสุดเท่าไหร่นะคุณต่ำสุดขึ้นมา2 บาทแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาตอนหาเสียงไว้ว่ายังไงนะ600จะเป็นขั้นบันไดนะ600ใช่จะทำให้ได้แล้วทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามกันแล้วกันหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างชุดที่22ค่ะก็มีการพิจารณาปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะคะเรียกได้ว่าขึ้นทุกจังหวัดแต่จะมากน้อยแตกต่างกันไปอะค่ะโอ้นี่คุณผู้ชมไปดูกราฟิกเลยเอาที่สูงสุดก่อนได้ไหมพี่โจเอาที่สูงสุดก่อนเลยนะสูงสุดคือจังหวัดภูเก็ตครับภูเก็ตเนี่ยจากเดิมนะคะคุณผู้ชมก็คือ354 บาทต่อวันนะใช่ทีนี้ขึ้นมาเป็น370 บาทครับเขียวนี่คือเป็นส่วนต่างนะขึ้นมากี่บาท16 บาท16 บาทนี่คือขึ้นเยอะสุดนะคะคือภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมไหนดูน้อยสุดหลัก10ยังมีอีกกลุ่มจังหวัดนึงนี่หลัก10มีกลุ่มจังหวัดนะคะก็คือเห็นบอกว่ามี6 จังหวัดด้วยกันคือกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครพวกปริมณฑลวันนี้10 บาทกรุงเทพปริมณฑลเพราะฉะนั้นจะมีภูเก็ตกับกลุ่มกรุงเทพและปริมณฑลอันนี้จะขึ้นหลัก10นอกนั้นขึ้นหลักหน่วยฮะไล่ลงมาแต่ละ7 บาทมีที่ไหนบ้างชลบุรีระยองยังมี12 บาทอยู่คุณใช่มีโคราชสมุทรสงครามอันนี้ก็ขึ้นมา10 บาทนะฮะแล้วก็มีกลุ่มทางขวามือที่10 บาทมีสระบุรีนะจาก340ขึ้นมาเป็น350ปราจีนบุรีเหมือนกันขอนแก่นเชียงใหม่อันนี้ก็จังหวัดใหญ่ใช่ไหมฮะจังหวัดท่องเที่ยวอันนี้ขยับมา10 บาทนครนายกก็10 บาทจาก338เป็น348นะฮะแล้วก็มีลดหลั่นกันมา9 บาทที่ไหนลพบุรีลพบุรีจาก340ขึ้นมาเป็น349ขึ้นมาบวกมา9 บาทนะคะคุณผู้ชมครับอย่างจังหวัดกระบี่ท่องเที่ยวทางฝั่งอันดามันนะขึ้นมาบวกมา7 บาทคุณผู้ชมก็เป็น347ในถัดมาเลยค่ะขอมาดูจังหวัดอื่นๆบ้างคุณผู้ชมแต่ละจังหวัดเนี่ยจะได้รู้ว่าบอร์ดเขามีการเคาะตัวเลขออกมายังไงบ้างจริงๆเรื่องของการเคาะในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุนะมันมีหลากหลายสาเหตุเพราะว่าหนึ่งต้องไปดูเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดนะฮะ GDP ของจังหวัดต้องไปดูความไหวของผู้ประกอบการเพราะกรรมการไตรภาคีก็มีทั้งฝ่ายรัฐมีนายจ้างแล้วก็มีตัวแทนของลูกจ้างเนี่ยนะครับนะฮะมีเพจจังหวัดอื่นๆอีกไหมคะทีมงานนี่ซึ่งแน่นอนเห็นบอกว่าจะมีผลบังคับใช้คือ1 มกราปี67เป็นต้นไปนะคะนี่4 บาทมีไหนกาฬสินธุ์จาก338เป็น342ค่ะนะฮะ8 บาทก็พวกนครสวรรค์ยโสธรอันนี้8 บาทนะ9 บาทเพชรบุรีสุรินทร์ก็ยังมีชุมพรขึ้นเยอะคุณใช่ชุมพรขึ้น12 บาทนะคะเป็น344 บาทนะครับแล้วก็ไปดูที่เป็นหลัก10หน่อยไหมขยับมาลำพูนก็ขึ้น11 บาทนะพี่โจก็หลายจังหวัดนะได้หลัก10เหมือนกันนะครับถูกต้องค่ะก็เฉลี่ยแล้วรวม77จังหวัดนะคะนี่ที่เป็น330 บาทต่อวันคุณผู้ชมเห็นไหมด้านล่างซ้ายมือเนี่ยคือจังหวัดชายแดนภาคใต้นะนราธิวาสปัตตานียะลาแต่ขึ้น2 บาทบวก2 บาทเดิมได้เท่าไหร่จาก328 บาทขึ้นมาเป็น330เนี่ยแหละฮะมากน้อยลดหลั่นต่างกันไปต่างกันมาก็ขึ้นอยู่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดนะฮะใช่ค่ะก็แน่นอนว่าค่าแรงเพิ่มนะคะแต่ว่ามันยังมีความต่างกันในแต่ละพื้นที่ทีนี้เกณฑ์การพิจารณาหลายอย่างทั้งตัวเลขเศรษฐกิจด้วยฝ่ายนายจ้างเองคือมันมีปัจจัยหลายอย่างก็ถือว่ายังห่างไกลจากที่ทางพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลที่หาเสียงไว้อะพี่โจคือเพื่อไทยนะถูก600ใช่ไหม600 บาทได้ไหมตอนนี้ถ้าตั้งสูงสุด600 บาทนะครับแล้วก็จังหวัดที่ได้สูงสุดคือที่ภูเก็ตใช่ไหม370ห่างกันอยู่เท่าไหร่230ยังขาดอีก230 บาทถึงจะได้เกณฑ์ตามที่เพื่อไทยหาเสียงเอาไว้ใช่และขณะเดียวกันไปฟังซุ้มเสียงหน่อยไหมความรู้สึกของผู้ใช้แรงงานพอเขาเห็นเคาะราคาแรงงานในปีหน้าเป็นแบบนี้รู้สึกกันยังไงบ้างไม่เป็นธรรมกับในแง่หลายๆอย่างนะครับผม ตอนแรกหาเสียงว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เท่ากันทั้งหมดหรือให้มากกว่านี้พอมันถึงเวลาที่ได้เป็นมันไม่ได้ไปตามที่เขาได้พูดไว้ซึ่งคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเหมือนกันครับผมค่าครองชีพเนี่ยมันสูงขึ้นน้ำมันก็แพงทุกอย่างก็คือวัสดุทุกอย่างหรือแม้แต่การที่จะใช้ในครัวเรือนมันแพงมากซึ่งมันไม่พอกับค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลขึ้นให้มา2 บาทเนี่ยครับผมรู้สึกดีใจนะครับที่รัฐบาลเขาออกขึ้นค่าแรงให้เนาะก็คนหาเช้ากินค่ำอย่างพวกเราก็ไม่รู้จะไปเอาเงินมาจากไหนเนาะก็ดีใจครับค่าครองชีพมันก็สูงครับกับเขากับน้ำเป็นแกงเป็นอะไรนี่ก่อนมันสูงขึ้นทุกวันเนาะดีใจที่รัฐบาลเขาเพิ่มให้เพราะว่าอะไรเขาแพงหมดทุกอย่างอะไรของค่ามันก็ขึ้นทุกอย่างก็ดีใจนะที่รัฐบาลเขาเพิ่มให้ดีใจมากๆขอบคุณรัฐบาลชุดนี้นะคะผมว่ามันไม่พอกินเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าครองชีพทุกวันนี้ครอบครัวหนึ่งอย่างน้อยๆนี่มันต้องวันละ1,000ขึ้นไปถึงจะอยู่ได้ครับค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพราะว่าอย่างวิ่งรถเนี่ยวิ่งรถผมวิ่งได้วันละ1,000ค่าใช้จ่ายในครอบครัวมันก็หมดไปแล้วโอ้นี่ความมันก็หลากหลายความรู้สึกอ่ะจังหวัดไหนขึ้นเยอะเขาก็โอเคนะแต่เมื่อกี้คนแรกนี่น่าจะเป็นทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขึ้น2 บาทนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมมีท่านหนึ่งโพสต์ Facebook ค่ะเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณสมชัยศรีสุทธิยากรท่านบอกว่าคือมีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยแหละบอกว่าบทเรียนค่าแรงขั้นต่ำขึ้นได้สูงสุด370 บาทในจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเดียวที่เหลือต่ำกว่านั้นถือว่าเป็นการให้บทเรียนอะไรบ้าง 1. ท่านแยกเป็นข้อๆมาเลยนะคะคุณผู้ชม4-5 ข้อด้วย4 ข้อข้อ 1บอกว่าเป็นบทเรียนของประชาชนว่าการหาเสียงประเด็นค่าแรงว่าเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เพราะการจะขึ้นค่าแรงมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่มันเป็นอำนาจของคณะกรรมการไตรภาคีที่รัฐไปกำหนดไม่ได้ถูกต้องเพราะพรรคการเมืองเนี่ยหาเสียงเหมือนจะขึ้นได้เองเลยจริงๆผ่านกรรมการถูกต้องนายจ้างลูกจ้างใช่ค่ะบทเรียนถัดมาคือบทเรียนพรรคการเมืองว่าอย่าสร้างนโยบายหาเสียงที่คุณก็รู้ว่าไม่ใช่อำนาจของคุณแม้คุณจะเป็นรัฐบาลเป็นนายกคุณก็สั่งไม่ได้ที่หลังอย่าทำนโยบายแบบนี้บทเรียนที่3คือบทเรียนกกต.ว่าต้องกล้าสวนพรรคการเมืองซึ่งทำนโยบายที่รู้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่พรรคเขียนอะไรมาก็ไม่มีความเห็นในการกำกับดูแลปล่อยให้เป็นนโยบายที่เข้าข่ายหลอกประชาชนอันนี้บทเรียนกกต.บทเรียนสุดท้ายบทเรียนผู้ใช้แรงงานว่าอย่าให้ความหวังลมๆแรงๆกับนโยบายที่รู้อยู่ว่ายากจะเป็นไปได้โดยหวังว่าเขาจะทำได้ซึ่งสุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้ครับก็เป็นเรื่องของค่าแรงจะเริ่ม1 มกราคมหน้า